วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะห้างสรรพสินค้าโรบินสันในเครือเซ็นทรัลรีเทลนะคะปรับโฉมครั้งยิ่งใหญ่กับห้างสรรพสินค้าโรบินสันศรีราชาเพื่อตอบรับกำลังการซื้อของลูกค้าในพื้นที่ศักยภาพของเศรษฐกิจ EEC พร้อมดึงอัตลักษณ์อันโดดเด่นของศรีราชาพาณิชย์นะคะหรือซอสพริกที่โด่งดังมาร่วมสร้างสีสันและประสบการณ์ความสนุกในการช้อปปิ้งให้กับคุณลูกค้ามากกว่าที่เคยนะคะทั้งคอนเซปต์ของห้างสินค้าบริการรวมไปถึงโปรโมชั่นแล้วก็กิจกรรมสุดพิเศษนะคะให้นักช้อปได้สัมผัสกับความแซ่บลุคใหม่ช้อปมันอันลิมิตโดยได้ทำการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาก็เป็นงานเป็นงานรีโนเวทนะครับของห้างโรบินสันศรีราชาโฉมใหม่นะฮะต้องเรียกว่าโฉมใหม่นะครับเมื่อกี้มีโอกาสได้เข้าไปเดินมาโอ้โหน่าเดินมากข้างในดูแบบดูสะอาดตาดูแบบเราสามารถมองไม่เห็นได้หมดเลยอ่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับบางคนเดินไปคิดไม่ออกหรืออะไรจะไปหาน้ำหอมอยู่ไหนไม่ต้องเลยเดินเข้าไปเนี่ยมองหาเจอเลยคือหาของได้มากนะครับเขารีโนเวทใหม่สวยมากเราเคยมาจริงๆเคยมาที่นี่ 3-4 รอบแล้วแต่ว่ารอบนี้สวยขึ้นเยอะเลยน่าเดินมากเวลามาช้อปปิ้งเนี่ยหาซื้อของง่ายมากก็ฝากด้วยนะครับสำหรับหลายๆคนเนาะที่อยู่ที่นี่นะฮะหรือว่าที่ผ่านไปผ่านมานะครับคิดไม่ออกว่าจะไปที่ไหนนะครับจะมาซื้อของน้ำหอมชุดกีฬาเสื้อผ้าทุกอย่างมีหมดเลยมาที่นี่นะครับโรบินสันศรีราชาโฉมใหม่นะครับมีทุกอย่างที่คุณต้องการครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมนะคะรวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของโรบินสันศรีราชาและก็ที่ Facebook Fanpage ของโรบินสันดีพาร์ทเมนต์สโตร์ได้เลยนะคะจบลงไปแล้วอย่างสวยงามพร้อมสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าชมงานได้ไม่น้อยเลยแหละค่ะสำหรับพิธีปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร2564ครั้งที่7เมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดภาพยนตร์สั้นอาเซียนและมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโครงการภาพยนตร์อาเซียนพร้อมด้วย3นักแสดงนะคะอย่างสาวปลายสิตางมลิกโค้ดแล้วก็หนุ่มอ้ามเข้าร่วมงานนะคะพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวภายในงานนี้อีกด้วยดีใจเนาะมันทำให้เห็นว่าจริงๆอาเซียนของเราเนี่ยเก่งมากๆนะคะแล้วก็ผลงานดีๆหลายๆรางวัลเลยค่ะรวมถึงคนไทยของเราด้วยก็ยินดีมากๆเลยค่ะก็ภูมิใจมากครับว่าคนไทยมีความสามารถมากๆแล้วเหมือนเมื่อกี้ผมได้มอบรางวัลให้กับน้องที่ผมเคยร่วมงานด้วยและเพิ่งมาเจอกันที่นี่ครั้งแรกในรอบ 7-8 ปีแล้วมาเป็นผู้กำกับได้รางวัลแล้วแบบดีใจมากๆมีความสามารถมากๆครับใช่จริงๆจริงๆเราจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะผลิตผลงานดีๆนะคะเพราะฉะนั้นคืออยากให้ทุกคนแล้วเราทุกคนจะเป็นกำลังใจให้กับผู้กำกับทุกคนนะคะทำหนังสั้นอย่างที่บอกนะคะว่าแต่ละปีเนี่ยมีคนที่ทำหนังสั้นส่งประกวดเยอะขึ้นมากๆเลยแล้วก็ในปีหน้าก็หวังว่าจะให้มีมากกว่านี้ค่ะใช่ค่ะเป็นคนชอบดูหนังมากจะแบบชอบดูแต่ก่อนคือดูทุกอาทิตย์เลยจะต้องติดตามว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้แบบทางบ้านเราหรือทางอาเซียนได้ผลิตหนังดีๆให้แบบคนทั่วโลกได้ดูกันด้วยเราเชื่อว่าจริงๆอ่ะคนประเทศเราอ่ะเป็นประเทศที่เวลาดูหนังเนี่ยก็จะแบบดูแต่หนังแบบภูมิภาคอื่นๆนะดูหนังฮอลลีวูดต่างๆจริงๆอยากให้หนังของอาเซียนอ่ะเข้าลงหนังไทยเยอะมากขึ้นเราทำให้คนจะได้เปิดกว้างมากขึ้นด้วยให้แบบมีเฟสติวัลมากขึ้นหรือว่าเข้าในโรงปกติเลยให้เราได้ดูแบบหนังอินดี้พวกฟิล์มต่างๆอะไรอย่างนี้ได้ด้วยค่ะจะบอกว่าตอนนี้โรงหนังอ่ะปลอดภัยมากๆนะคะจริงค่ะการต่างๆค่อนข้างปลอดภัยเลยทีเดียวใครที่คิดถึงบรรยากาศของการดูหนังนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้กลับมาดูหนังในโรงหนังนะคะมีภาพยนตร์ดีๆอีกมากมายรออยู่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องมาตรการของความสะอาดหรือเรื่องโควิด-19ก็คือทางโรงก็ได้จัดการเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะสะอาดปลอดภัยแน่นอนแล้วก็อยากให้ทุกคนกลับมาดูหนังกันอย่างมีความสุขเหมือนเดิมค่ะสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าเอ็ดดา
นำโดยดร.ชัยชนะมิตรพันธ์นะคะผู้อำนวยการเอ็ดดาร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมจัดงานใหญ่นะคะก้าวแรกบริการไทยไร้รอยต่อเปิดตัวแคมเปญนะคะมี ID บริการไทยไร้รอยต่อเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจต่อสังคมพร้อมชวนหน่วยงานรัฐเรกูเลเตอร์แล้วก็พาร์ทเนอร์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมระดมความคิดสู่การกำหนดทิศทางเล็งเครื่องประเทศไทยนะคะใช้ดิจิทัล ID เชื่อมทุกบริการให้สำเร็จโครงการมี ID นะครับก็เป็นโครงการที่เอ็ดด้าภายใต้กระทรวงดิจิทัลเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าดิจิทัล ID ของประเทศไทยเนี่ยได้มีการพัฒนามาระดับหนึ่งแล้วนะครับประเทศไทยมีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่เราต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอีโคซิสเต็มนะครับแต่ละคนก็จะมีบทบาทที่ต่างกันนะครับภาครัฐเนี่ยก็จะต้องเอาข้อมูลที่ตัวเองมีเนี่ยออกมาใช้ในการยืนยันตัวตนพิสูจน์ตัวตนภาคเอกชนเนี่ยควรจะต้องไปทำบริการที่สามารถเอาดิจิทัล ID พวกนี้ไปใช้เพื่อให้บริการของตัวเองเนี่ยน่าเชื่อถือนะครับและภาคประชาชนเนี่ยก็ควรจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล ID ของตัวเองได้ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองก็จะได้อยู่ในความควบคุมของเราครับดังนั้นถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้ร่วมกันเนี่ยการพัฒนาอีโคซิสเต็มสำหรับดิจิทัล ID เนี่ยก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นครับเว็บไซต์ EDDA นะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับเรื่องของFacebook Fanpage นะครับของ EDDA ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็ตัว call center นะครับสามารถโทรมาได้เลย02-123-1234นะครับเบอร์จำไม่ยากก็โทรมาเราก็จะมีเจ้าหน้าที่รับแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็จะมีหน่วยที่ให้บริการให้คำปรึกษาถ้าเกิดมีหน่วยไหนต้องการทดสอบทดลองก็เข้ามาใน Sandbox ได้ประชาชนอยากทำความเข้าใจมากขึ้นก็โทรเข้ามาขอข้อมูลได้ครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะของมี ID ได้เลยนะคะบริษัทโกโซเชียลจำกัดภายใต้การบริหารงานของนายสิทธิรุทธ์เสถียรจารุพงษานะคะประธานกรรมการบริหารจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโกโซเชียลโซเชียลมีเดียสัญชาติไทยเจ้าแรกนะคะที่เปิดให้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทางด้านความบันเทิงแล้วก็อีคอมเมิร์ซอย่างเต็มรูปแบบทั้งแชทช็อปชมเชียร์ด้วยความคมชัดและก็ความเร็วสูงสุดไปเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาณสนามมวยลุมพินีลำอินทากิโลเมตรที่2นะคะโดยได้รับเกียรติจากคุณวิชัยทองแตงเข้าร่วมงานนอกจากนั้นทางโกโซเชียลนะคะยังมีโครงการอีกมากมายที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่างบริษัทฟินฟิล์มจำกัดในโครงการกอดประเทศไทยโครงการโกโซเชียลไลฟ์โครงการไอดอลฮีโร่และโกคอนเสิร์ตนะคะที่ได้ศิลปินสุดฮอตอย่างน้องสไปซ์มาประเดิมเป็นคอนเสิร์ตแรกเป็นการเสริมทับความบันเทิงให้กับโกโซเชียลอีกด้วยที่มาของโกโซเชียลนะครับคืออย่างนี้นะครับว่าแพลตฟอร์มนี้นะครับเราได้พัฒนามาจากตัวนี้มาประมาณร่วม3ปีนะครับโดยงบลงทุนที่เราลงทุนมาเนี่ยนะครับประมาณ 70-80 ล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจนะครับสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็มุ่งหวังก็คือเรื่องของโซเชียลมีเดียซึ่งเราอยากเห็นโซเชียลมีเดียเป็นของคนไทย 100% นะครับต้องคอนเซ็ปต์คือต้องพัฒนาด้วยคนไทยนะครับแล้วก็เด็กไทยเป็นคนพัฒนานะครับตรงนี้นะครับเราจึงทุ่มทุนแล้วก็มุ่งหวังที่จะทำให้สำเร็จนะครับใช่ครับโครงการที่เราทำเนี้ยนะครับเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆเช่นโครงการ Idol Hero เนี่ยนะครับIdol Hero เกิดขึ้นจากคำว่า Hero เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากมวยอย่างเดียวมันเกิดจริงๆแล้วคำว่า Hero เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกสาขาอาชีพก็สามารถที่จะมาเป็น Hero ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเราเห็นใครที่เป็นไอดอลของเราแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือมันคือไอดอลของเราฉะนั้นเนี่ยฮีโร่เนี่ยของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทุกสาขาอาชีพโดยที่ยังไม่มีใครที่จะดึงคนที่มีความสามารถมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเนี่ยเขาไม่มีเวทีที่จะได้มาแสดงความสามารถฉะนั้นเนี่ยโกโซเชียลจะเป็นช่องทางหนึ่งแล้วก็เป็นช่องทางหลักให้เขาได้มามีโอกาสได้มาแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ครับนี่คือโปรเจกต์ของไอดอลฮีโร่ฉะนั้นเนี่ยให้ติดตามเลยครับว่าไอดอลฮีโร่ไม่ได้มีแค่โปรเจกต์เดียวIdol Hero คือเป็นเมสเสจที่จะนำพาในเรื่องของคนเก่งๆเข้ามาในโครงการของ Idol Hero นี่ครับคุณผู้ชมเตรียมพบกับความบันเทิงแบบเต็มพิกัดนะคะของ Go Social รวมทั้งอัปเดตข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของ gosocial.world ได้เลยนะคะ
บริษัท World Medical Tourism Alliance จำกัดนะคะผู้อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้กับคุณลูกค้าต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงรักษาแล้วก็เชิงสุขภาพในประเทศไทยนำโดยคุณปีชาพนาลักษณ์ประธานกรรมการบริษัทจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัทอย่างเป็นทางการนะคะโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธงชัยทวิชาชาติอดีตผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและประธานกรรมการและกรรมการอิสระนะคะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าวณโรงแรมอโนมาแกนกรุงเทพวันนี้ผมโจนะครับในนามของ World Medical Tourism Alliance นะครับอันนี้เราเป็นจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัทนะครับแล้วก็เปิดตาสัญลักษณ์ First Cannabis นะครับเป็นผู้ประกอบการกลุ่มแรกในประเทศไทยที่ใช้กัญชากัญชาในการรักษานะครับในทางการแพทย์นะครับก็วันนี้มีพันธมิตรมาร่วมกว่า40พันธมิตรนะครับทั่วประเทศนะครับทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับก็อยากฝากเรื่องแรกก่อนครับเรื่องแรกเลยก็คือพ่อแม่พี่น้องนะครับคนไทยนะครับที่มีญาติมีพี่น้องที่เป็นมะเร็งนะครับมีโรคเราอยากให้ตอนนี้เรามีจัดสัมมนานะครับกัญชาทางการแพทย์เพื่อที่จะเอาเป็นกัญชาเนี่ยเป็นทางเลือกเป็นทางรอดนะครับจากมะเร็งแล้วเราเปิดอบรมฟรีนะครับให้คนทั่วประเทศเนี่ยสามารถมาอบรมสัมมนากับเราโดยมีอาจารย์หมอที่เก่งๆครับแพทย์แผนปัจจุบันแผนไทยนะครับแล้วก็แผนโบราณเอายาที่ดีครับมาให้คนไทยได้ใช้ในราคาที่เหมาะสมนะครับและคุณภาพที่ดีด้วยนะครับอันนี้ก็คืออยากฝากให้บอกอยากฝากนักข่าวทุกท่านนะครับช่วยบอกบุญนะครับถ้ามีเพื่อนมีพ่อแม่พี่น้องช่วยบอกบุญด้วยว่ามารักษาทางการชาทางการแพทย์ของเรานะครับเรามีหมอที่เก่งมากๆเลยนะครับช่องทางนะครับติดต่อนะครับเป็น LINE OA นะครับ @cannabis88 ครับcannabis88 ครับผมคุณผู้ชมนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทได้เลยนะคะสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยนำโดยนางสุวลัยสัตตุลีนะคะเลขาธิการสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งประปานครหลวงชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2565โดยเป็นการแข่งขันในประเภทโอเพ่นชายโอเพ่นหญิงเยาวชนอายุไม่เกิน21ปีและเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีโดยการแข่งขันจะมีทั้งหมด3สนามโดยแต่ละสนามนั้นนะคะจัดทำการแข่งขันทั้งหมด3รอบรอบละ6เกมจนครบ18เกมซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะคะทางผู้จัดต้องการสร้างประสบการณ์ของนักกีฬาในรูปแบบของการแข่งขันตามแพทเทิร์นที่ถูกกำหนดโดยสหพันธ์โบว์ลิ่งโลกในการแข่งขันระดับนานาชาติโดยในสนามแรกถูกจัดการแข่งขันไปแล้วนะคะเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาณบูโอริทึมแอนด์โบว์รัชโยธินเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะค่ำคืนนี้ขอพาคุณไปพบกับนวัตกรรมที่ช่วยสร้างพัฒนาการที่ดีให้ลูกนี่คือเครื่องจ๊ะเอ๋มขอยืมรูปคุณหน่อยนะคะวิธีใช้แค่เปิดสวิตช์เครื่องจ้าเอ๋ก็พร้อมทำงานจ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋วิธีนี้จะทำให้เด็กเรียนรู้ว่าถึงแม้ไม่เห็นคุณคุณก็ยังอยู่โอ้ยอยากได้ซื้อที่ไหนอ่ะไม่ต้องซื้อค่ะใช้มือของคุณเองและเสียงได้แบบนี้จ้าเอ๋จ้าเอ๋Bye bye. นอกจากจะเอยังมีเครื่องมืออื่นที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะถือเป็นอีกหนึ่งงานที่ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับของหนุ่มไบค์นะคะได้ฟินกันไปแบบสุดๆสำหรับงาน CP Sausage No. 1 and Beyond นะคะ The Ultimate Life Experience นะคะกับกิจกรรมสุด Exclusive ที่ทาง CP จัดขึ้นมอบความสุขให้กับผู้โชคดีได้ร่วมทำกิจกรรมใกล้ชิดกับหนุ่มไบค์นะคะแบรนด์พรีเซนเตอร์สุดหล่อแบบเป็นกันเองที่มีคนติดตามอยู่ทั่วโลกนะคะผ่านการไลฟ์สดกว่า2ชั่วโมงจนทำให้เกิด Hashtag นะคะ CP Sausage No. 1 Live พุ่งติดเทรนด์ Twitter โลกกันเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะคะภายในงานหนุ่มไบค์ยังได้ชวนไอดอล
าสุดฮอตอย่างหนุ่มแบมแบมมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะของไส้กรอก CP ทำจากเนื้อสัตว์เต็มชิ้นไม่ผสมแป้งที่ได้รับความนิยมจากประชาชนจนได้รับผลโหวตนะคะรับรางวัล Number 1 Brand Thailand แบรนด์ยอดนิยมอันดับ1 นะคะประเภทอาหารอุ่นร้อนจากนิตยสาร Market Tea ด้วยครับนี้ดีใจก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาร่วมงานกับ CP Sauce นะครับแล้วก็ยินดีกับ CP ด้วยครับที่วันนี้ได้รางวัลเป็นแบรนด์อันดับ1ของประเทศนะครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆครับจริงๆน่าจะเป็นงานที่แฟนๆมาร่วมเหมือนร่วมอีเวนต์ออนไลน์กันมากที่สุดตั้งแต่ทำมาแล้วแล้วก็ดีใจมากๆที่แฟนให้การตอบรับดีขนาดนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทั้งแฟนๆของผมและแฟนๆของแบมแบมด้วยนะครับที่วันนี้ดันให้เทรนขึ้น Twitter อันดับ1ของโลกเลยครับดีใจมากๆครับดีใจครับดีใจจริงๆเป็นเกียรติมากเลยครับเราก็ติดตามผลงานเข้ามาอยู่แล้วแล้วก็ชื่นชมแบมแบมมากๆเลยรู้สึกว่าเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถมากๆครับแล้วก็เราก็พอมีโอกาสได้พูดคุยกันก็รู้สึกว่าเป็นคนไนซ์มากๆเป็นคนที่ทำงานด้วยแล้วก็สนุกคิดว่าถ้ามีโอกาสได้เจอกันตัวจริงๆก็น่าจะดีมากๆครับอยากที่จะรอเจอครับจริงๆก็เพิ่งจะทราบวันนี้เหมือนกันว่าแบบโอ้ยเลี้ยงแมวเหมือนกันอายุใกล้กันอะไรเงี้ยไม่ทราบเลยครับแล้วก็พออย่างที่บอกพอได้คุยได้รู้สึกว่าคลิกเหมือนกันรู้สึกว่าเป็นคนที่น่าจะมีอะไรคุยกันได้ยาวๆเหมือนกันครับครับสกอร์ CP กับผมนะครับความเหมือนกันของเราน่าจะเป็นความที่เรามุ่งมั่นครับมุ่งมั่นแล้วเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเราให้มันมีผลงานมีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆออกมาให้กับทั้งแฟนๆและก็ผู้บริโภคของเราครับผมเราจะไม่หยุดยั้งเราจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดครับนี่คือสิ่งที่ผมกับไส้กรอก CP น่าจะเหมือนกันครับแล้วผมก็ขอแสดงความยินดีกับ CP Sauce ด้วยนะครับที่ได้รางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ1ของประเภทอาหารอุ่นร้อนนะครับจากนิตยสาร Marketeer ก็ในฐานะที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์ก็แสดงความยินดีด้วยครับครับผมก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์ไส้กรอก CP ไว้ในอ้อมอกใจของทุกคนด้วยนะครับรับประกันได้เลยว่าอร่อยคุณภาพดีนะครับและไม่ผสมแป้งแน่นอนทุกชิ้นนะครับทำจากเนื้อสัตว์เต็มๆชิ้นแน่นอนครับและที่สำคัญนะครับอยากจะฝากให้ติดตามสินค้าชิ้นใหม่ๆจากทางไส้กรอก CP ด้วยนะครับรับประกันว่าโดนใจแฟนๆแน่นอนแล้วก็ยังมีแคมเปญดีๆอีกมากมายให้ติดตามกันด้วยนะครับฝากด้วยครับผมถือเป็นการจัดงานเฉลิมฉลองได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สมศักดิ์ศรีสถาบันเสริมความงามอันดับต้นๆของเมืองไทยจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับอาณาจักรแห่งความงามสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะ Esmeralda Clinic คลินิกผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผิวพรรณปรับรูปหน้าลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและที่สำคัญนะคะยังได้การรับรองในระดับสากลกับการเฉลิมฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่5แห่งความสำเร็จของการทำธุรกิจในระหว่างวันที่9ถึง15ธันวาคมนี้นะคะณชั้น1วิลล่ามาร์เก็ตสุวรรณภูมิก็วันนี้นะคะเราจัดกิจกรรมครบรอบ5ปีแล้วก็อยากให้แบบเหมือนเราส่งความสุขเริ่มคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่ไปด้วยเลยนะคะพร้อมกับกิจกรรมมากมายแล้ววันนี้เราก็พาน้องเข้มมาให้ความสุขสันต์กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีในส่วนของน้องนนท์มาด้วยนะคะส่วนกิจกรรมโปรโมชั่นเราก็จะมีให้คุณจิ๋วในส่วนของแนะนำนะคะสำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีในกลุ่มของทริปเมนต์หน้าใสนะคะแล้วก็เรายังมีในส่วนของโบท็อกซ์นะคะฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมซึ่งมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ยังมีในกลุ่มของสปานะคะหรือว่าเป็นอโรมานะคะตรงนี้เนี่ยเราให้บริการแบบครบวงจรเป็นลักชัวรี่คลินิกนะคะดีใจครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีเวนต์แรกนะครับหลังจากที่เราอยู่บ้านในช่วงสถานการณ์ที่เราก็รู้จักอยู่นะครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเราก็เตรียมเพลงมาก็มีผิดเนื้อบ้างไม่ผิดเนื้อบ้างแต่ก็ได้รับความสนุกสนานแล้วก็ได้รับกำลังใจจากแฟนๆที่มาให้กำลังใจในวันนี้ครับมาถึงก็ฉีดสิวไปก่อนเลยครับอันดับแรกครับผมแล้วก็มีในเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับผมในเรื่องของทรีทเมนต์ต่างๆแล้วก็เลเซอร์ต่างๆนะครับที่มาทำนี่ครับในช่วงนี้นะครับก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับใครที่อยากจะเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองนะครับผมในช่วงปีใหม่ก็สามารถมาได้นะครับผมมาเสริมเติมแต่งได้นะครับผมที่ Esmeralda ครับผมช่องทางการติดต่อของเราอะนะคะตอนนี้ก็จะมีในส่วนของเว็บไซต์นะคะ Esmeralda Clinic แล้วก็จะเป็นในส่วนของ Facebook นะคะในเพจแล้วก็ในส่วนของสาขาของเราตอนนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3สาขาด้วยกันก็จะเป็นที่ Market Village สุวรรณภูมินะคะแล้วก็เซ็นทรัลพระราม3แล้วก็ซีคอน4นครินทร์นะคะยังไงฝากทุกคนด้วยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะสัมผัสกับผลลัพธ์อันน่าทึ่งแล้วก็สุดยอดการบริการที่เป็นเลิศของ Esmeralda Clinic สามารถเข้าใช้บริการแล้วก็ขอรับคำปรึกษานะคะได้ทั้ง2สาขาที่ชั้น3 Market Village สุวรรณภูมินะคะแล้วก็ที่ชั้น4 Central Plaza พระราม3หรือจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ Esmeralda Clinic ได้เลยนะคะณ
นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และนางสุนิตาบอสเซ่นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซุปเปอร์แนปประเทศไทยจำกัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงนะคะในโครงการความร่วมมือการให้บริการศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวณห้องออดิทอเรียมอาคารสโมสร NT สำนักงานใหญ่ถนนแจ้งวัฒนะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าปัจจุบันในเรื่องของ IDC and Cloud เนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญในบ้านเรานะครับแพลตฟอร์มก็มีเยอะเรื่องของการสืบค้นข้อมูลการส่งข้อมูลเนี่ยมันต้องรวดเร็วและปลอดภัยการขยายตัวของการใช้บริการของคนเนี่ยสังคมเปลี่ยนไปนะครับการบริการก็ต้องเปลี่ยนไปการเก็บข้อมูลเองก็ดีไม่ว่าจะเป็น Data Center หรือ Cloud เนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญสิ่งที่บริษัทโทรคมแห่งชาติเนี่ยคือเราได้ดูแลเรื่องนี้หน่วยงานราชการเนี่ยที่เราดูแลเนี่ยมีอยู่เกือบพันหน่วยงานมีระบบที่ดูแลอยู่เนี่ย 3,000 กว่าระบบเราดูแลไปแล้วเนี่ยเกือบ 30,000 VM เรามองว่าถ้าเรามีร่วมมือกับพันธมิตรหรือเป็นภาคเอกชนที่มีศักยภาพเนี่ยมาทำงานเสริมส่งให้ระบบ IDC and Cloud เนี่ยรองรับการบริการประชาชนได้จะเป็นเรื่องดีเพราะว่าเรื่องของCloud เนี่ยหรือ IDC เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทุกวันนี้ระบบมันรวดเร็วแล้วก็ต้องมีสิ่งหนึ่งที่เก็บไว้และปลอดภัยคือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมด้วยครับคือต้องที่เห็นชัดๆเลยก็คือการเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญนะครับก็จะมีความปลอดภัยและสามารถในเรื่องของการไม่ถูกล่วงละเมิดหรือข้อมูลที่จะการใช้อยู่ที่แพลตฟอร์มขนาดนี้มีเยอะคอนเทนต์หรือที่ใช้อยู่เนี่ยมีเยอะเราสามารถมีระบบที่ดูแลซึ่งจริงๆเรามีอยู่ถึง13แห่งนะครับทั่วประเทศไทยที่เป็นของเราเองซึ่งจะรองรับในการเก็บข้อมูลไม่ให้มีผลกระทบกับการถูกโจมตีครับผมคือตอนนี้ต้องขออนุญาตเรียนว่าเราทำในทุกมิตินะฮะคอนเทนต์ตั้งแต่เรื่องของการทำแพลตฟอร์มเองเราก็มีที่เป็นพันธมิตรเรื่องของการทำการเก็บข้อมูลเราก็มีในเรื่องของการลงเป็นพันธมิตรที่เสริมส่งในเรื่องของ 5G เราก็มีในเรื่องของการที่เราจะทำโครงข่ายพื้นฐานในพื้นที่ต่างๆที่มันที่ห่างไกลเราก็มีในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาเรื่องของดาวเทียมที่เราดูแลอยู่เนี่ยเราก็พยายามจะหาพันธมิตรหรือหาคนที่มาทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์ทำอย่างไรที่เราให้จะมีทั้งว่าท่อเสาสายไฟเบอร์ออปติกเซิร์ฟเวอร์หรือdata center หรือโครงข่ายที่เป็นทั้งเสานะฮะหรือคลื่นความถี่ที่เรามีอยู่ทั้งที่เป็นมีอยู่600เมกะเฮิรตซ์เรามีทั้ง700มีทั้ง26กิกะเฮิรตซ์ตรงนี้นะฮะก็ต้องขออนุญาตเนี่ยว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องเอาประมวลกันแล้วทำงานร่วมกับทำยังไงให้ดูแลพี่น้องประชาชนได้ครับหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ ntplc.co.th ได้เลยนะคะสถาบันคุณภาพวิชาการพว.ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2565 ถึง 2567 โดยดร.จิรพันธ์พิมพันธ์นะคะนายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพว.โดยดร.ศักดิ์สินโลสลันลมประธานกรรมการบริหารสถาบันคุณภาพวิชาการพว.และดร.พีรศักดิ์รัตนะนะคะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมเอกชนกช.ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning นะคะที่จะช่วยให้เรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาความรู้ได้เต็มตามศักยภาพและผู้เรียนนะคะสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์สร้างแนวคิดให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองสังคมและประเทศชาติพร้อมตั้งเป้านะคะไม่เกิน5เดือนจะสามารถเปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นนวัตกรที่สร้างนวัตกรรมได้อย่างแน่นอนจุดมุ่งหมายวันนี้คืออยากจะให้สมาคมนะทุกสมาคมของเอกชนนะคะมารวมกันแล้วก็ให้ไปมารวมกับพว.เพราะพว.นี้เป็นเรียกว่าสถานที่เกี่ยวกับการศึกษาเป็นเลิศนะคะเป็นเลิศเพราะว่าช่วยทุกแห่งไม่ว่าศาสนาจะเป็นคริสต์พุทธคริสต์อิสลามช่วยหมดนะคะก็เลยทำให้เราจัดวันนี้ขึ้นจุดมุ่งหมายคือต้องการให้การศึกษาของไทยเนี่ยก้าวหน้ากว่าประเทศใกล้เคียงค่ะเริ่มต่อยอดไปแน่นอนค่ะผู้ที่มาวันนี้ก็หัวหน้าเป็นประธานสมาคมนะคะเป็นนายกสมาคมหลายสมาคมนะคะท่านอยู่ข้างหลังนี่ก็เป็นนายกสมาคมหลายท่านนะ
ถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเลขาธิการของเรานี่นะคะท่านมีโอกาสไปโรงเรียนไหนท่านต้องไปส่งเสริมแน่ๆนะคะและไม่แน่อาจจะประชุมรวมเป็นภาคเป็นหมู่อะไรก็ได้นะคะที่จะทำให้รู้สึกว่าการศึกษาของเราไม่ใช่นิ่งแค่นี้ต้องก้าวต่อไปอีกและที่สำคัญยิ่งปวเนี่ยมีหลายอย่างนะมีคู่มือมีสื่อมีอะไรต่ออะไรให้เราอันนี้ทำให้เราก้าวไปเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนะครับทางโรงเรียนเอกชนในสังกัดของสช.ทุกโรงด้วยก่อนเป็นแบบแรกว่าที่ผ่านมาในโรงเรียนเอกชนถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยรัฐในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีมากนะครับจากที่ผมได้คุยไปเมื่อสักครู่นะครับว่าคุณภาพการศึกษาของเราในระดับประถมศึกษานี่นะครับก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเนี่ยเป็นนะครับทุกกลุ่มสาระวิชานะครับในส่วนของเพราะฉะนั้นแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามแต่นะครับว่าในการพัฒนาคุณภาพเนี่ยของเราเนี่ยจะไม่หยุดที่นะครับเราต้องพัฒนาต่อเนื่องต่อไปในส่วนของความร่วมมือ MOU ระหว่างพวกับสภาการศึกษาเอกชนในคราวนี้นะครับที่จะขยายผลไปสู่โรงเรียนต่างๆในส่วนของเครือข่ายในการพัฒนานะครับของเรานี่มันจะมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับถ้าในภาครัฐอย่างเช่นพวกสสวทนะครับส่วนในภาคเอกชนเครือข่ายที่สำคัญของเราตอนนี้ก็คือสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวแล้วก็อาจจะมีเครือข่ายอื่นอีกเพราะฉะนั้นในแง่ของการที่จะเริ่มต้นนะครับในการที่พาที่โรงเรียนของเรานะครับก็จะในหลายๆโรงไม่ว่าจะศาสตร์นะครับที่อยุธยาและโรงเรียนอื่นๆที่มีความสมัครใจซึ่งผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับที่จะมีการประชุมหารือกับผู้บริหารโรงเรียนนะครับเราก็จะเชิญชวนนะครับโรงเรียนต่างๆนะครับที่มีความสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการกับเราเพราะคิดว่าเรื่องการพัฒนาคุณครูพัฒนาการจัดการเรียนสอนของคุณครูยังเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อมั่นมากว่าก็จะมีโรงเรียนนะครับที่สนใจในการที่จะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนกับโครงการนี้นะครับและที่ผ่านมาเนี่ยครับทางพวเองนะครับก็ได้ไปส่งเสริมและพัฒนานะครับโรงเรียนในหลายๆโรงแล้วด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความร่วมมือระหว่างพวก็สามารถที่จะขยายผลไปสู่โรงเรียนต่างๆได้อีกครับแล้วก็คิดว่าในปีการศึกษา2565ที่จะถึงนี้นะครับผมคิดว่าเราก็จะสามารถที่จะมีโรงเรียนที่จะนำร่องในหลายๆโรงเรียนครับและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ